รากูลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทแคสิโกฟิวเจอร์สนะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณณัฐทีครับสวัสดีค่ะคุณบรรพตครับภาพรวมของราคาทองคำเมื่อวานนี้นะฮะมีการปรับตัวชนแนวต้านที่ 1,660 เหรียญแต่ไม่ผ่านนะแต่ว่าช่วงเช้าวันนี้ผ่านขึ้นมาแล้วทิศทางนับจากนี้ไปจะเป็นยังไงกันครับค่ะสำหรับตอนนี้นะคะราคาทองคำก็ปรับบวกขึ้นมาได้นะคะเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะจะเห็นได้ว่าทาง IMF ก็มีการประกาศว่าจะเพิ่มเงินทุนช่วยเหลือแก่ประเทศที่ประสบปัญหานี้อีก600ล้านยูเอสดอลลาร์นะคะตรงนี้ก็ราคาทองคำก็ได้แรงหนุนจากตรงนี้เนื่องจากค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นนะคะและตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานก็เห็นว่าได้ปรับบวกขึ้นมาราคาทองคำก็ปรับบวกขึ้นมาได้ด้วยนะคะกับอีกแง่นึงก็คือตอนนี้ปัจจัยเป็นฐานก็เริ่มดีขึ้นนะคะเมื่อพอค่าเงินยูเอสดอลลาร์เริ่มอ่อนค่าลงและอย่างราคาน้ำมันนะคะตอนนี้ก็สามารถขึ้นมายืนได้เหนือที่ระดับ100 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้อีกครั้งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลบวกกับทองคำรวมทั้งเมื่อวานนี้นะคะเยอรมันและโปรตุเกสก็สามารถขายพันธบัตรรัฐบาลได้สำเร็จนะคะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำปรับบวกขึ้นมาแต่ก็ต้องดูนะคะว่าตามแนวต้านต่างๆก็จะมีแรงเทขายทำกำไรทองคำออกมานะคะเมื่อเวลาราคาทองคำมาชนแนวต้านอย่างตอนนี้นะคะแนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ1668เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทอยออนซ์นะคะก็ต้องดูว่าถ้าเกิดว่าผ่านตรงนี้นะคะแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ระดับ1675เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทอยออนซ์นะคะก็อยากจะให้นักลงทุนดูว่าถ้าเกิดว่ายังไม่มี position นะคะอาจจะซื้อขายตามกรอบแนวรับของสัปดาห์นี้หรือของวันนี้นะคะก็อยู่ที่ระดับ 1,645 เหรียญ US ดอลลาร์นะคะแล้วถัดไปก็ที่ 1,640 เหรียญ นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้นักลงทุนซื้อขายตามกรอบที่ระดับ 1,640 ถึง 1,675 เหรียญ นะคะสำหรับนักลงทุนที่อาจจะถือสถานะ long position อยู่หรือว่ามีทองคำอยู่นะคะก็อาจจะมาปิดทำกำไรบริเวณที่แนวต้านต่างๆนะคะ 1,668 หรือ 1,675 เหรียญค่ะครับอย่างเมื่อวานนี้จริงๆอย่างประเทศกรีซเองเขาก็มีความพยายามที่เข้าไปเจรจากับบรรดาเจ้าหนี้ที่เป็นธนาคารพาณิชย์กันด้วยซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติเนี่ยนะฮะคุณนัทมองไงครับประเด็นดังกล่าวจะส่งผลต่อทิศทางราคาทองคำมากน้อยแค่ไหนครับค่ะถ้าเกิดว่าทางด้านกรีซเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นปัจจัยลบต่อทองคำในระยะสั้นได้นะคะตรงนี้เนื่องจากตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าปัจจัยหลักๆที่นักลงทุนยังจะต้องติดตามก็คือการแก้ปัญหานี้ของทางยูโรนะคะถ้ากรีซมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอาจจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นมาอีกตรงนั้นก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำได้ค่ะครับปกติแล้วนักลงทุนนี่เขาให้น้ำหนักเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนครับก็ถือว่าช่วงนี้นะคะราคาทองคำก็ค่อนข้างให้ความสำคัญกับทางด้านการแก้ปัญหานี้ของยูโรนะคะถ้าเกิดว่ายูโรดูมีแนวโน้มที่ดีขึ้นราคาทองคำก็สามารถปรับบวกขึ้นมาได้จากค่าเงินยูโรนะคะแต่ว่าคือต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาอย่างต้นปีนะคะราคาน้ำมันก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยนึงที่ราคาทองคำค่อนข้างไปตามราคาน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนในช่วงนี้ก็ต้องติดตามสองปัจจัยหลักคือค่าเงินยูโรกับทางด้านน้ำมันค่ะครับยังพอที่จะเข้าไปถือลุ้นแล้วไปขายในช่วงของตรุษจีนได้ไหมครับในสัปดาห์หน้าคือต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอยากจะแนะนำให้ซื้อขายตามก่อนนะคะทิศทางตอนนี้ก็ดูจะค่อนข้างปรับบวกขึ้นมาตั้งแต่ถ้าดูกันตั้งแต่วันที่29ธันวาคมสิ้นปีที่แล้วนะคะลงไปโลที่ระดับ 1,522 เหรียญ US ดอลลาร์ทอยออนซ์นะคะคและราคาทองคำก็ค่อยๆทะยานขึ้นมานะคะก็ยังดูเป็นทิศทางที่ดีแต่ถ้าราคาทองคำสามารถยืนเหนือที่ระดับ1,680เหรียญ US ดอลลาร์ทอยออนซ์ได้ก็ถือว่ายืนได้ตรงนั้นแล้วก็ยืนได้เหนือนะคะก็ดูเป็นทิศทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะสำหรับทองคำแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถยืนได้นะคะและยังไซด์เวย์อยู่ในกรอบตรงนี้นะคะถ้าเกิดไม่หลุดที่ระดับ 1,605 เหรียญ US ดอลลาร์นะคะก็ยังโอเคถ้าหลุดตรงนั้นนะคะภาพทางเทคนิคก็อาจจะเริ่มไม่ดีแล้วและอาจจะมีแรงเทขายทองใบออกมาเพราะฉะนั้นช่วงนี้อยากให้นักลงทุนซื้อขายตามกรอบไปก่อนในระหว่างที่มันไซด์เวย์อยู่ในกรอบตรงนี้ค่ะได้ครับเอาละฮะตอนนี้ราคาทองคำอยู่ที่ 1,664 เหรียญ79เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะครับแนะนำนะครับในส่วนของคลาสสิกโกนะครับคุณนัทก็มองว่าให้เทรดตามกรอบที่ให้ไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากได้คำปรึกษาเพิ่มเติมก็ติดต่อเข้าไปที่คลาสสิกโกฟิวเจอร์สได้ทุกสาขานะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณนัทครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับผมในช่วงนี้